วัสดีเพื่อนๆชาวแฟนวันพีซเราจะมาว่ากันเรื่องนะถ้าลูฟี่เจอแชงคูดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเมื่อไหร่ลูฟี่จะได้เจอแชงคูดย้อนกลับไปตอนลูฟี่ยังเป็นเด็กแชงคูดเนี่ยจะแวะจอดเรือนหมู่บ้านลูฟี่นะครับแล้วตัวแชงคูดเองเนี่ยก็ชอบในตัวลูฟี่มากๆเหมือนเห็นอะไรในตัวลูฟี่นะที่คล้ายกับโรเจอร์แชงคูดเนี่ยจึงให้หมวกฟางไว้แล้วบอกด้วยว่าเอามาคืนให้ได้ถ้าวันนึงนายเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่แล้วส่วนตัวลูฟี่เองเนี่ยก็ให้ความเคารพและรักแชงคูดยิ่งกว่าปู่และพ่อด้วยซ้ำจนถึงทุกวันนี้ลูฟี่ก็ยังหวงหมวกฟางใบนี้ที่แชงคูดให้แล้วก็ดูเหมือนคงอีกไม่นานนะครับที่ทั้งสองเนี่ยจะได้เจอกันเรามองย้อนจากไทม์ไลน์ของ2ตัวละครนี้จะได้เห็นว่าเป็นคนที่สนิทสนมกันมากนะถ้าวันนึงได้เจอกันจริงๆเนี่ยวันที่ลูฟี่ยิ่งใหญ่แล้วจะสู้กันหรือเปล่าต้องขอบอกเลยนะว่าคิดว่าคงจะฉลองมากกว่าสู้ด้วยซ้ำเข้าใจว่าจะเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยต้องสู้กับ4จักรพรรดิแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นแชงคูดเพราะว่าตัวแชงคูดเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจสมบัติวันพีซสักเท่าไหร่และคงจะหลีกทางให้ลูฟี่ด้วยซ้ำจากสู้กันเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะกลายเป็นช่วยกันสู้มากกว่าแบบนั้นเนี่ยจะลงตัวมากกว่านะแล้วทุกวันนี้เนื้อเรื่องถึงประเทศวาโนซึ่งลูฟี่เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับไคโดและบิ๊กมัมเป็นอะไรที่ลูฟี่เนี่ยลำบากมากๆแต่ถ้าเป็นช่วงเวลานี้ก็เหมาะสมเพราะอย่าลืมทุกวันนี้ลูฟี่คือจักรพรรดิคนที่5ถึงจะเป็นหน้าใหม่แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่คนนึงเลยด้วยมันคงต้องถึงเวลาแล้วจริงๆที่แชงคูดเนี่ยจะปรากฏตัวในประเทศวาโนะนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคงจะดีมากและตัวแชงคูดเนี่ยนิสัยของเขานะคือรักพวกพ้องตัวเองมากจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเขาไม่เคยว่านะครับแต่ถ้าพวกพ้องตัวเองเนี่ยแชงคูดไม่ยอมแน่เพราะตัวแชงคูดเนี่ยต้องรู้ข่าวของ2จักรพรรดิในวาโนแน่นอนแล้วนี่คือลูฟี่กลุ่มผมแดงทั้งกลุ่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบในตัวลูฟี่กันทุกคนเพราะเรายังไม่รู้ว่าถ้าลูฟี่เนี่ยไม่มีใครมาช่วยเนี่ยจะโค่น2จักรพรรดิลงได้ยังไงนะขนาดไคโดเนี่ยยังว่ายากแล้วเลยไหนจะบิ๊กมัมเข้ามาอีกการมาครั้งเนี้ยคงไม่ใช่เหมือนสงครามมารินฟอร์ดแต่คงเป็นการมาช่วยแบ่งเบาในการต่อสู้มากกว่าแล้วตัวแชงคูดเนี่ยก็สนิทสนมกับโอเด้งมากตอนอยู่ที่บนเรือโรเจอร์นะถ้านี่จะเป็นการแก้แค้นให้สหายเนี่ยก็คงจะไม่เสียหายอะไรที่จะมาในประเทศวาโนพอเนื้อเรื่องในช่วงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนก่อนๆที่ผ่านมาที่ลูฟี่จะสู้กับมือขวาของจักรพรรดิหรือ7เทพโจรสลัดเหมือนแต่ก่อนแต่ลูฟี่เนี่ยต้องเจอคนที่คุมอำนาจสูงสุดของนิวเวอร์นั่นก็คือ2ใน4จักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมและไคโดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยและแชงคูดปรากฏตัวเนี่ยเราคงได้เห็นการปะทะของระดับจักรพรรดิด้วยกันนะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นเพียงการคาดเดาของตัวผมเองล้วนๆนะใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ